สวัสดีครับพ่อวงครูเอกนะครับเป็นจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ห้องแรกเป็นเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าได้มาพูดกลุ่มนะครับที่หลายท่านนะครับติดตามนะติดตามว่าเมื่อไหร่ครูเอกจะพูดสักทีเมื่อก่อนมันเป็นเลข3ตัวใช่ไหมก็จะเป็น789นะก็เคยคุยไปแล้วคุยไปนานมากแล้วแล้วก็มีคนถามว่าไอ้เมื่อก่อนนี่789มันเป็นยังไงก็คือถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังของกลุ่มวันนี้นะก็สามารถกลับไปดูได้ที่เลข789นะที่ครูทําไว้จะพิมพ์ว่า789987เนาะก็จะเป็นเลขกลุ่ม3ตัวนะที่ทําไว้นะครับผมก็มันเป็นเลขกลุ่มที่อยู่ในกระแสมาได้สักหลายปีแล้วมั้งนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่หลายคนติดตามแล้วอยากจะทราบมากๆว่ามันเป็นยังไงและอันนี้คือมันตรงจุดมากๆคือกลุ่มเลข4ตัวของคุยเนี่ยก็คืออ่านตามตำแหน่งอ่านตามตำแหน่งเลยนะครับก็คือวันนี้ที่จะคุยกันก็คือกลุ่มเลข8 87 89นะครับ87 89ก็กลุ่มเลขมังกรนั่นแหละนะครับนี่คือมังกรแท้เลยนะแต่ว่าจะแท้เนี่ยมันต้ององค์ประกอบอย่างนี้นะครับคือข้างหน้ามันเขาเรียกว่าพิมพ์แท้แล้วกันจะเรียกว่าพิมพ์แท้แล้วกันข้างหน้าต้องเป็น09เท่านั้นแล้วก็ตามด้วย8789เท่านั้นนี่คือพิมพ์แท้นะพิมพ์แท้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คนที่เริ่มต้นเอาเลขกลุ่มนี้มาใช้เนี่ยเขาเนี่ยคือแท้นอกนั้นคือไม่แท้แต่ว่าสามารถนำถามว่ามุมมองมันต่างกันไหมก็มุมมองก็ต่างกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็วิธีการสะท้อนของเลขที่ออกมาก็ไม่ได้ต่างมากแต่ว่าอันนี้คือมันสามารถสร้างราคาในตลาดได้เพราะคิดคนที่คิดคนนำเสนอครั้งแรกมันต้อง098789เท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากว่ารีวิว4ตัวคุยเนี่ยจะไม่พูดถึง2ตัวแรกก็คือ06 08 09นะครับแต่จะพูดถึง4ตัวที่ต่อมาถือว่าเป็นด้านหน้าแล้วก็4ตัวหลังนะก็เป็น098 09 8789นะครับถ้าเบอร์ใครเป็น06 8789หรือ08 8789เนี่ยยังไม่เป็นแท้นะแท้ต้องเป็น09 8789เท่านั้นอันนี้พูดให้ฟังก่อนบางคนไปเจอในตลาดโอ้ทำไมมันแพงอย่างมันก็4ตัวหน้ามันก็เรียงเหมือนกันนี่มันคือต้องพูดอย่างนี้ตลาดเข้ามาแบบนี้คนคิดคนแรกที่นำเสนอเขาคิดแบบนี้มันอย่างแรกคือมันเป็นเลขสลับมันเป็นเลขสลับมันเป็นเลขกระจกอะ9 8 7 8 9นึกออกไหมมันได้ความสวยด้วยส่วนหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความหมายนะมันได้ความสวยแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของบุคลิกของคนเลขเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะนั่นคือกลุ่มวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงเกริ่นยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขกลุ่มที่หลายคนสนใจว่าคุยเมื่อไหร่จะพูดสักทีนะครับก็พูดแล้วจริงๆแล้วคนขอเนี่ยเขาบอกว่าขอมาเกือบหลายปีแล้วไม่นานนะแต่ว่าผมบอกเขาว่ามันเลขกลุ่มเนี่ยเพราะว่าเราเป็นขอทางเพจหรือทาง YouTube มานะมันอาจจะนานนิดนึงครับผมบอกว่าแจ้งว่าขอมา2ปีน่าจะขอตั้งแต่สมัยยุคเลข3ตัวนะนะครับก็พอดีว่าจริงๆอ่ะคิวเขาจะอีกประมาณ 3-4 เดือนนะแต่พอดีว่าลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ในชั้นเรียนไปเห็นมาท่านทนายไปเห็นมาท่านนายบอกว่าเอ้ยผมไปเจอมาก็คุยรีวิวให้เลยแล้วกันคือใครเป็นลูกศิษย์ก็จะได้ก่อนไงเขาก็จะขอมา 2-3 วันที่แล้วครับก็ได้มาพูดถึงตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจะเก็บไว้ตามลำดับนี่แหละแต่พอดีลูกศิษย์ขอก็ต้องทำให้นะครับนี่แหละครับกลุ่มเลขวันนี้คุยตั้งชื่อว่าภาพลักษณ์ผู้นำเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าไงเพราะฉะนั้นจะพูดถึงตรงนี้ก่อนตามจุดของมันก่อนนี่มันเป็นตำแหน่งของเลขมังกรจริงๆแท้ๆเนี่ยนั่นคือผมตั้งชื่อว่าภาพลักษณ์ผู้นำนะครับจะเป็นอย่างไรนะโอเคมาเริ่มต้นกันเกริ่นนานไปนิดนึงเล่าให้ฟังที่มาของกลุ่มนี้นะมันสำคัญยังไงนะครับโอเคนะครับผมกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะก็คือ78กับ89นะครับเพราะว่ามีเลขซ้ำนะกลุ่มที่สามารถดูได้ก็คือ789สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ส่วนไอ้878ไม่มีนะ3ไม่มีส่วนเลขคู่ก็นั่นแหละ78ก็มี78กับ89เท่านั้นแหละนะครับก็ไปดูได้แยกคู่แรก3ตัวได้ประมาณนี้นะครับอ่ะมา4ตัวกันพอบอกว่าภาพลักษณ์ผู้นำแน่นอนนี่คือตัวที่เป็นพอยต์สำคัญที่ตั้งชื่อแล้วก็เป็นพอยต์สำคัญของกลุ่มมังกรก็คือภาพลักษณ์ของผู้นำบุคลิกสิ่งที่คนอื่นเห็นตั้งแต่ทีแรกทำไมถึงบอกว่าเนี่ย
มันเป็นมังกรมันเป็นลักษณะของอย่างนี้อย่างนี้อันนี้วันนี้มาเจาะให้ฟังก็คือเปิดหน้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นเขานะนอกจากอันนี้ผมไม่นับ0608นะผมนับตัวต่อมาเลยก็คือตำแหน่งของเห็นที่แรกเลยเห็นที่แรกเขาอะนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเห็นได้ชัดอะเป็นคนที่ไปที่ไหนคนจะโฟกัสไปที่เขาก่อนเป็นคนที่ผมจะบอกว่าไงดีคือเลข8ตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่ดูเป็นมีความแบบชัดเจนสังเกตง่ายมีความชัดเจนสังเกตง่ายนะผิวออกจะเป็นผิวยังไงก็ได้แต่จะเป็นคนลักษณะของชัดเจนสังเกตง่ายใครเห็นปุ๊บรู้สึกว่าคนนี้เด่นคนนี้เด่นคนนี้แบบดูแบบน่าสนใจตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งต่อมานะครับท่าทางเป็นคนนิ่งๆน่าสนใจแต่คือมันเหมือนตั้งแต่ตัว87แล้วก็คือมันเหมือนผู้นำตั้งแต่87แล้วมันจะเขาจะเป็นคนท่าทางเป็นคนนิ่งๆวางค่อยๆเดินค่อยๆย่างก้าวคือคุณย่างแบบสุขุมอ่ะเวลาเดินเคลื่อนที่ไปไหนทุกย่างก้าวมันจะเหมือนกับว่ามันจะต้องรู้ว่าเหมือนคนเอารางไปติดไว้ที่เท้าเขาอ่ะไปเดินแบบมั่นใจลงเต็มเท้าตลอดมั่นใจแล้วลงเต็มเท้าย่างก้าวเหมือนพวกผู้นำอ่ะนายกอะไรพวกเนี้ยผู้นำระดับประเทศก้าวไปไหนก็รู้สึกว่าคนเนี้ยทุกคนมันจะแพนตามมองเขาไปหมดทั้งที่เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เดินเร็วเดินอะไรขนาดนั้นนะแต่ทุกคนจะแพนตามเนี่ยสิ่งที่เขาครั้งแรกที่เห็นเลยจะมีความรู้สึกว่าหน้าเกรงขามนะครับแถมตำแหน่งต่อมาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่แบบอยู่ในทุกที่ที่เขาแบบประมาณว่านอกจากจะเห็นได้ชัดแล้วไปทุกที่ไปทุกทางยิ่งถ้าเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะคุณบอกได้เลยว่าถ้าถามว่าตอนนี้อยู่ไหนถามใครทุกคนก็ได้ที่เดินเข้าไปในบริษัทตอนนี้อยู่ไหนทุกคนจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่บนห้องทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะเขาจะไปอยู่ทุกที่สังเกตเขาจะเป็นผู้นำในลักษณะบุคลิกแบบนี้แบบเขาจะไปอยู่แบบก่อนที่เขาจะสมมติว่าเป็นผู้อำนวยการก็ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนไงมาถึงโรงเรียนปุ๊บจะจอดรถแล้วก็เดินก่อนนะก่อนจะเข้าห้องทำงานก็เดินไปทุกที่ในโรงเรียนนะเพื่อตรวจสอบเพื่อดูแลเป็นเหมือนแบบเป็นพฤติกรรมของเขาหรือจะไปที่ไหนไปที่งานเขาก็จะมองงานหรือจะให้คนไปดูไว้ก่อนเลยทุกคนจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นเดินตรงนี้นะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้คืออยู่ทุกที่อ่ะแล้วก็อยู่ว่าตอนเนี้ยสุดท้ายอยู่ที่ไหนเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยบุคลิกนะครับแบบเปิดเผยให้คนเห็นชัดๆด้วยว่ามาแล้วนะทุกคนจะรู้มันก็ดูหน้าเกรงขามอ่ะนึกออกไหมเป็นบุคลิกของคนที่แบบโอมต้องมีแล้วทีเด็ดสุดก็คือเอกลักษณ์เขาเป็นเลขเก้าเลยมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วแบบเราจะเห็นพอมันเป็น89พวกเราเห็นว่านอกจากอยู่ที่แล้วมีความแบบมีออร่าในตัวออร่าแบบไม่ใช่ออร่าแบบดึงดูดแบบอย่างนั้นนะแบบออร่าแบบสวยหล่อไม่ใช่มันจะเป็นออร่าแบบหน้าเกรงขามหน้าเคารพหน้านับถืออ่ะประมาณนั้นน่ะมีความไม่เหมือนใครโอ้ยมาแล้วท่านผู้อำนวยการมาแล้วท่านนายกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบคนเห็นก็รู้สึกเกรงใจมันเป็นภาวะผู้นำแล้วไม่ค่อยพูดเลยนะพูดน้อยแต่ถ้าพูดแต่ละคำออกมาจะเป็นคนที่แบบฉาฉานคำพูดหนักแน่นไม่เหมือนใครรู้เลยว่าเหมือนเวลาที่เราแบบไปเชิญใครไปงานทั้งอย่างเป็นพิธีกรอะไรทั้งอย่างพิธีกรกับประธานเสียงจะต่างกันเลยประมาณนั้นน่ะเวลาเขาพูดเหมือนแบบพูดเพื่อเปิดพิธีจะมีน้ำเสียงของความเป็นผู้นำด้วยนี่คือสิ่งที่สะท้อนตรงไปตรงมากลุ่มเลขเนี่ยที่อยู่ด้านหน้านะตามตำแหน่งเลยนะมีคนถามว่าถ้าเปิดแบบเนี้ยแล้วผู้หญิงใช้ได้ไหมสำหรับผมก็มองว่าคุณไม่ต้องนับเพศอ่ะผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำก็ใช้ได้ครับไม่เกี่ยวผู้ชายมันก็ตรงแตงอยู่แล้วแนวพอถ้าอยากเป็นผู้นำก็ประมาณนี้ก็ถูกแล้วถือว่าโอเคนี่คือภาวะภาพลักษณ์ของผู้นำเลยก็จะต้องทำไงอยู่ที่ไหนคนเห็นก็ต้องแบบมีความหน้าเกรงขามเคารพนอบนอบเห็นแล้วมีความมั่นใจแต่อาการที่มันจะทำให้กลุ่มเลขเนี้ยดูแบบจุดด้อยแล้วกันก็คือเขาไม่ได้เป็นคนที่เฟรนลี่มากมายขนาดนั้น
นึกออกไหมครับเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบใครเห็นก็จะรู้สึกแบบในใจนะเหมือนมันมีระยะห่างอ่ะเขาเป็นคนที่น่าเคารพอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องมาสูงสิงสนุกสนานด้วยเขาเป็นคนที่น่าเคารพเขาเป็นคนที่น่าแบบน่าเกรงใจจากบุคลิกของเขาเองหลายคนที่ใช้นะในวงการอ่ะผมสังเกตก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนพอเห็นปุ๊บก็จะรู้สึกแบบนี่อีกขั้นหนึ่งคุยแบบจะคุยปุ๊บก็ต้องแบบเออถึงเขาจะเป็นแบบในใจจริงๆก็จะเป็นแบบคนเฟรนลี่แต่แบบบุคลิกเขาทำให้เราแบบต้องเอ้ยนี่นะนี่นะนี่ค่ะคือเวลาจะพูดอะไรกับเขาจะมีความรู้สึกว่าต้องคัดกรองคำพูดหน่อยว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยๆอะไรมาเลยไม่ใช่คือมันอาจจะดูสนิทยากนิดนึงมันก็เหมือนกับแบบบางคนเขาจะมองเป็นแบบว่าเฟรนลี่อะไรพวกนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะบางคนก็จะมองเป็นกั้นเสน่ห์ไปเลยโอ้ยดูพวกนี้ดูอะไรเงี้ยคือจะมองด้านร้ายก็คือดูอะไรดูมั่นใจดูแบบตึงไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในมุมดีนะถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนนะคุณเป็นผู้บริหารนะคุณก็ต้องมีจุดนี้ไว้เพื่อแบบเวลาไปเจอลูกน้องคุณจะได้แบบเขาจะได้รู้สึกแค่เห็นเขาก็รู้สึกเกรงใจแล้วอ่ะคืออย่างดีนะอย่างไม่ดีก็กลัวไปเลยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างนะครับตรงเนี้ยอันนี้แล้วแต่คนชอบไงส่วนเบอร์ของผมเนี่ยมันก็สไตล์คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะต่างกันตามลำดับนิดนึงคือถ้าผมเป็น09 09798อะไรพวกเนี้ยก็จะแบบจริงๆอ่ะคนที่เลข8ตำแหน่งเอกลักษณ์กับเลข9เลข9มันจะดูแบบดึงตัวเองออกมาจากคนอื่นนิดนึงแต่ว่ามันดูมีความแบบเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเป็น8นี่เขาก็เปิดโอเพ่นเลย ประมาณนั้นน่ะก็เดี๋ยวถ้าถึงคิวตำแหน่งแบบนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่นี่คือมังกรแท้ๆที่มีบุคลิกจะประมาณนี้คือมังกรทั้งหมดอ่ะที่เรียงเป๊ะบุคลิกจะประมาณนี้เลยแบบนี้เลยภาพหลักแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจนะครับถ้าตามของกูเอกนะวิธีคำนวณวิธีการพยากรณ์ของกูจะประมาณนี้นี่คือมังกรแท้ๆส่วนด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เอาเลขซ้ำจะไม่เอาเพราะมันซ้ำไม่ได้มันแพงมันจะแพงมากนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้ถ้าเป็นมังกรแท้ๆแล้วแถมข้างหลังก็เป็นมังกรอีกนะมันก็จะได้กลุ่มอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะมันจะได้เป็นเบอร์0987898789เบอร์นี้น่าจะแพงนะน่าจะ6-7หลักอ่ะเกิน6อยู่แล้วล่ะ ผมว่าน่าจะข้ามไป7หลักนะครับ น่าจะข้ามไป7หลักเบอร์นี้ไม่รู้ใครมีนะไม่แน่ใจก็ถ้าใครมีก็มาบอกด้วยเมื่อก่อนเคยเห็นไม่รู้คนในวงการเคยพูดให้ฟังว่ามีคนมีเบอร์เนี่ยแต่มีหมอเนนะฮะหมอเนที่อยู่ในวงการนะหมอเนน่าจะเบอร์คล้ายๆแบบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคล้ายๆแบบนี้ข้างหน้าก็มังกรข้างหลังก็มังกรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังถ้าเกิดว่าใครมีหลังมังกรหน้าก็มังกรแล้วหลังมังกรมาดูว่าวิธีคิดของคนที่มีด้านหลังเป็นมังกรนะ8789เนี่ยจะเป็นยังไงด้านหลังครับตัวตนเป็นเลข9ครับมีความอิสระในตนเองรักสันโดษนะครับเป็นคนที่ลางสังหรณ์แม่นมากใช้เขาเรียกว่าใช้เซนใช้ความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบใช่มันความรู้สึกแหละใช้เซนใช้ความรู้สึกซึ่ง9กับ8จะต่างกันตรงที่เป็นตัวตนเนี่ยถ้า8เนี่ยมันสัญชาตญาณคือมันเหมือนอัตโนมัติอ่ะแต่ถ้าเป็น9เนี่ยเขาใช้ความรู้สึกทั้งที่เรื่องนั้นไม่เคยเกิดมาก่อนเขาใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจแต่ว่าการตัดสินใจของเลข9ท้ายจะไม่เหมือน8ตรงที่ว่า8ไม่ทำเลยตัดสินใจผู้ไปเลยแต่นี่9คือเอาที่ใช่เอาที่ได้เอาที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคไม่ต้องชอบก็ได้นะครับแต่คือรู้สึกว่าทำแล้วมันโอเคมันมีความต่างอย่างนั้นนะเลข9จะเป็นคนที่หาทางออกได้เก่งมากๆชีวิตไม่มีตัน9ท้ายนะชีวิตไม่มีตันไปได้เรื่อยๆจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็ตามเขาจะมีถ้าเป็นเรื่องใหญ่เขาจะมองว่าอันไหนมันทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเขาจะรู้สึกว่าลองทำแบบนี้สิลองทำแบบนี้สิคือเขาไม่มีหยุดคิดอ่ะไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่การคิดแบบให้มันหนักให้มันเหนื่อยให้มันยากนะเขาเป็นคนที่แบบอันไหนได้ทำอันไหนไม่ได้ไม่เป็นไรก็หาทางอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยฟิกอะไรเลยหลายคนยังมองว่าเอ๊ะไอ้คนก้าวท้ายนี่มันหลักลอยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเขาเป็นคนที่แบบก็มันทำไม่ได้คุณจะทำทำไม ซึ่งมันต่างจากแปดท้ายเนี่ยไม่ได้ก็จะทำ เราแต่ก้าวท้ายคือต้องหาทางออกทางที่เป็นไปได้ทีนี้เพราะนั้นคนก้าวคือมีความต่าง
ความต่างแต่ไม่ได้แตกแยกนะเป็นคนที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นคนที่ไปได้เรื่อยๆนะครับคนก้าวท้ายนี่คือลงท้ายเป็นตัวตนเป็นเลขนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเพี้ยนนะแต่ผมรู้สึกผมมองว่ามันต่างมันแค่ต่างมันไม่ได้ทำร้ายใครนะครับตำแหน่งต่อมาพอรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเขาจัดเลย89จึงดูโดดเด่นมากๆในลักษณะของการตัดสินใจนะคือตัดสินใจแบบไม่กระทบใครแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่กระทบแล้วเขาจัดหนักเลยใส่เต็มที่โอเคอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ก็ไปสิอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณนี้เลยได้ก็ได้แล้วค่อยไปคือเหมือนก็แบบจะคิดแต่ก็ไม่ได้คิดนานเขาบอกเลยว่าเหมือนผมก็รู้ว่าเหมือนน้ำที่พยายามจะไหลไปอ่ะคือถ้ามีกำแพงหรือมีเขื่อนเขาก็ไม่ไปเขาก็ไปทางที่อ่ะไหนมันเป็นน้ำมันเนาะมันก็จะทางไหนไปได้มันก็จะไปทางไหนไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยวไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไปได้เองอ่ะนี่ว่าใช่ไหมนี่แหละพอไปแล้วมันไปเลยนะคนนี้ไอเดียแบบเนี้ยคือถ้าไปได้ไปเลยแต่ถ้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรรอจังหวะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไอเดียไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนในใจว่าต้องทำอะไรเขาไปได้ก็ไปเลยทำเลยเต็มที่นะครับแล้วพอมันไปได้แล้วทำเลยข้างหน้าตำแหน่งมันไม่ได้เก็บด้วยถ่ายทอดไม่ได้เก็บคืออ่ะผมคิดได้แล้วผมได้แบบนี้เหมือนกับคนรู้แล้วว่าอ่ะสมมติเราไปทำอะไรสักอย่างมันต้องมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมสมมติเราคิดค้นอะไรได้สักอย่างถ้าเกิดว่าคิดค้นแล้วปุ๊บมันไม่ได้ซ้ำใครทำเลยทำเสร็จปุ๊บจดลิขสิทธิ์นี่แหละวิธีของผมนี่คือ789โอ้โหนี่ถ้าคิดได้แล้วห้ามทำซ้ำคนที่789โอกาสในชีวิตเลยดีมากๆเลยนะครับ789ไทยโอกาสในชีวิตดีมากๆเพราะคุณรู้ว่าจะต้องคิดอะไรต้องทำอะไรแล้วคุณจะไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าแล้วทีเด็ดกว่านั้นก็คือตำแหน่งวิธีการทำงานเป็นเลข8ด้วยทำงานอะไรก็ได้กับคนหรือไม่ใช่คนก็ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีนะพูดถึงหมายถึงทำงานที่แบบถ้ายิ่งได้ทำการบริหารผู้คนการจัดการกับคนการได้คุยคนการเข้าชุมชนการได้อยู่กับผู้คนเนี่ยทำได้ดีงานพวกอะไรก็ตามพวกบริหารพวกอะไรนี่ได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งคุณไม่ได้อยู่กับคนแต่คุณต้องการที่จะเข้าถึงผู้คนโดยที่คุณก็อยู่กับของคุณเองอย่างเช่นงานพวกออนไลน์งานบริหารที่อยู่ข้างบนน่ะแต่คุณก็สามารถสั่งการทุกคนได้ทุกคนเชื่อมโยงคุณได้หมดทำได้เก่งคือประมาณว่าทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เนี่ย8789ทำได้หมดแล้วทำเล่นจัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักจริงจังด้วยนะครับนี่คือโคตรอลังการวิธีการคิดเขาอะแต่ข้อด้อยคือเขาคิดตลอดเวลาไงเขาจริงจังทุกเรื่องถึงแม้ว่าลงแต่โชคดีมันเป็นลงท้าย9มันอาจจะดูแบบจริงจังทุกเรื่องก็จริงแต่คือเอาเฉพาะที่ทำได้ก็โชคดีที่มันเป็น9ท้ายนะครับตรงนี้แต่แน่นอนความเครียดก็มาตามมาถามว่าเครียดเยอะไหมความเครียดเต็ม10ผมให้7ถึง8คือไม่ให้สุดเพราะว่ามันก็ยังมีจุดผ่อนคลายได้บ้างแต่ว่า7ถึง8นี่ก็เครียดแล้วนะคือชีวิตมันต้องคิดตลอดเวลาก็เป็นคนประมาณนั้นน่ะจะเดินจะไปไหนจะทำอะไรคิดตลอดแล้วก็คิดแบบจริงจังทุกเรื่องที่ทำด้วยเพราะนั้นมังกรอยู่ในไทยก็จะประมาณนี้8 7 8 9นะครับลองประกอบกันดูลองที่ฟังมาลองประกอบกันถ้าเกิดเป็นเบอร์เดียวกันดูมันจะขนาดไหนข้างหน้าก็บุคลิกผู้นำข้างหลังก็คิดอย่างผู้นำคิดเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆดูตลอดเวลาก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ผมว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้นำใครทุกคนก็คงแบบองค์กรนั้นคงพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีหยุดยั้งนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเอาเรื่องความรักก่อนละกันความรักนะครับแน่นอนว่าถ้าใครจะจีบเขามันก็ต้องตึงหน่อยถูกไหมเพราะเขาชอบจัดการทั้งหมดเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเพราะนั้นถ้าจะจีบเขาอ่ะคุณต้องแบบตามเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเขาจะจีบใครมันต้องได้วางแผนมาอย่างนี้ต้องอย่างนี้ของคนนี้คนนี้คือมันอาจจะไม่โรแมนติกครับแต่เขาดูแลได้ทุกคนถือว่าเป็นภาวะผู้นำในครอบครัวแล้วกันมองในมุมดีนะแต่ถ้ามองในมุมที่แบบว่าจะต้องแบบให้เขาพี่นอกพี่เทาหรือจะให้เขาแบบมาเล่นแบบกุ๊กกิ๊กอะไรพวกเนี้ยแบบป๊อปปี้เลยแบบไม่มีไอ้มุ้งนั้นไม่มีแต่ถ้าเรื่องดูแลคนในบ้านหรือว่าลูกเรื่องสามีภรรยาได้เต็มที่จัดหนักจัดเต็มนะครับแต่ว่าก็แน่นอนก็มาภาวะผู้นำมันอาจจะไม่มันขาดความโรแมนติกไปหน่อยแต่ถ้าเรื่องอื่นก็โอเคดูแลทุกคนได้ที่เขาล็อกที่เขาชอบนะนี่คือเรื่องความรักง่ายๆเลยนะครับส่วนเรื่องการเงิน
อย่างแน่นอนมันก็จะล้อกับวิธีการคิดและวิธีการตัดสินใจของเขาก็คือเขาจะคิดจะทำอะไรถ้าเขาตั้งใจจะทำอะไรนะเขาจะได้อย่างนั้นเลยเขาจะไม่มีแบบยิ่งจะตั้งใจหานะตั้งใจเต็มที่เต็ม10ผมให้20 30เลยคือตั้งใจหาแต่ว่าต้องตั้งใจต้องโฟกัสกับเงินก่อนนะถ้าโฟกัสแล้วเขาหาได้เก่งมากๆไม่มีทางให้หลุดรอดนะผมตั้งใจว่าเดือนนี้ต้องเก็บเงินให้ได้ 30,000 40,000 อะไรก็ว่าเขาเก็บได้เลยแล้วแถมเก็บเพิ่มได้อีกด้วยถ้าตั้งใจจะเก็บนะและเช่นเดียวกันตั้งใจจะหาก็เหมือนกันก็เช่นเดียวกันก็แบบถ้าตั้งใจหาก็ตั้งเป้าเท่าไหร่ก็จะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถือว่าถ้าเรื่องการเงินคุยให้ 9.5 9.5 เลยภาพรวมนะถือว่าเป็นเลขกลุ่มที่การเงินดีในมุมที่มันตึงในตัวเองแล้วก็แบบมันต้องได้อะไรเงี้ยมันต้องมีต้องทำให้ได้ต้องพัฒนาการเงินให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรื่องการเงินถือว่าชอบคุยชอบกลุ่มนี้มากนะครับแต่ถ้าจะให้มองจุด5ที่มันหายไปคืออะไรแน่นอนเลข8มันเป็นเลขของการใช้จ่ายมันต้องมีเพราะนั้นการใช้จ่ายมันต้องมีลักษณะของเงินก้อนแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างที่ครูบริหารจัดการเก่งไงมันก็เลยกลายเป็นแบบไอ้ก้อนนั้นน่ะที่ต้องออกเข้าหากลับมาคืนมาได้อยู่แล้วแต่มันก็มีออกไงพอมีออกปุ๊บแน่นอนมันก็จะมีความแบบเอ้ยมันได้จ่ายก้อนใหญ่อะไรพวกนี้ก็จะมีบ้างนะครับแต่คุณหาเก่งอ่ะแล้วคุณบริหารจัดการเงินเก่งด้วยนะครับยังไงกลุ่มนี้ก็ถือว่าผ่านในใจครูเองนะผ่านชอบแต่แน่นอนครับเรียงขนาดนี้มันไม่มีถูกๆหรอกไม่มีถูกๆแพงๆทั้งนั้นนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนรอบด้านนะสำหรับเลขกลุ่มนี้ใช้เวลา20นาทีเป็นคลิปนี้ที่แบบนานมากนะครับก็เราพิจารณาดูว่ากลุ่มนี้ที่ทุกคนถามหาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมาะกับเราไหมคิดว่าโอ้โหอยากใช้ไหมแต่อย่าลืมนะครับโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยกลุ่มเนี้ยเหนื่อยจริงๆนะคุณรับผิดชอบเยอะภาระคุณเยอะเพราะคุณคิดตลอดเวลาและต้องทำงานตลอดเวลาถ้าคุณรับผิดชอบได้จัดไปแต่ถ้าคุณรับไม่ได้แล้วมันมีกลุ่มนี้ขึ้นมามันเหนื่อยนะเออมันเหนื่อยมากมันหนักมากถ้าคุณแบบมีลักษณะตัวเองตัวตนเป็นคนสายชิลมาก่อนน่ะแล้วอยู่ดีๆแบบเอ้ยมันได้ยินเรื่องเลขกลุ่มนี้มาปุ๊บแล้วคุณไปจัดมาอย่างเงี้ยแนวทางก็จะเปลี่ยนไปแนวทางก็จะเป็นลักษณะของจริงจังตั้งใจคิดตลอดอาจจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นมาถ้าคุณคิดว่าคุณรับไม่ไหวหรือคนที่สายชิลมาก่อนอาจจะไม่ตรงแนวแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรยากไปกว่านี้อีกแล้วชีวิตมันต้องลุยอะไรเงี้ยเออจัดไป อันนี้คือสิ่งที่อาจจะตรงแนวคุณก็ได้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ channel YouTube ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสำหรับวันนี้นะครับเลขกลุ่มมังกรเรียงตรงตัวก็น่าจะสนใจหลายๆท่านนะครับหรืออาจจะเอ้ยยังไงใครมีความถามเพิ่มเติมก็ถามคุยเข้ามาได้นะครับผมทางเพจ YouTube แล้วก็ channel YouTube คุยได้เป็นละครครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปตอนนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพอย่างไรทุกท่านครับสวัสดีครับ